รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราจะทำพิซซ่าไมโครเวฟกันค่ะเด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะเนี่ยทำทุกอย่างในชามง่ายมากง่ายมากจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาลองไปทำกันดูเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะนี่ต่างว่ามันคือเปปเปอโรนี่แต่เป็นกุนเชียงนี่มินิค็อกเทลอะไรนะกุนเชียงนี่อ่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ละครับหลายคนที่อยู่บ้านยาวขึ้นเพราะว่าปิดเทอมจริงๆน้องๆหนูๆได้อยู่บ้านแล้วก็มันจะมีเมนูอะไรอร่อยไปกว่าเมนูที่เด็กๆทำได้มีไมโครเวฟอันเดียวเดี๋ยวนี้เด็กๆก็คือสามารถเข้าครัวทำอาหารได้ใช่แต่ก็ต้องเริ่มจากเมนูที่ทำง่ายๆก่อนอ่ะวันนี้แปลว่าเมนูของเราง่ายเหรอง่ายสิเฮ้ยระดับเท็ดดี้นานาคือมารายการแบบทำอาหารนี่คือต้องแบบเมนูแบบเขินบ้างไหมเขาจะได้รู้สึกว่าเมนูเนี่ยมันทำได้จริงอ๋อเออมุมนี้คือสุดยอดจริงใช่คือคุณต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการทำอาหารเป็นเรื่องสนุกและทำง่ายเห็นเสร็จแล้วอย่าเข้าไปทำครัวด้วยกันเลยเหยียบย่ำผมเข้าไปนะคุณพูดไปเมนูวันนี้ของเราเราจะทำพิซซ่าไมโครเวฟกันค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ทำพิซซ่าโดยไมโครเวฟได้ไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคนแล้วเอาเข้าไมโครเวฟเลยเอาแล้วไงน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่จะไปทำฝากยิ้มฉุกกันก่อนดีกว่า1 2 3 ผมยิ่งกว่าผมชนะเสมอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจเจ้ทำแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนกำกับแล้วกันได้นะครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าไมโครเวฟเมนูแสนง่ายที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟโดยมีเนื้อแป้งที่นุ่มละมุนลิ้นทาด้วยซอสมะเขือเทศและมีชีสเยิ้มๆพร้อมโรยหน้าด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อร่อยได้ง่ายๆแล้วจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอ่ะลูกมือของผมชื่อเมนูของเราวันนี้คืออะไรนะครับพิซซ่าไมโครเวฟค่ะพี่เท็ดดี้เชฟเอาใหม่สิพิซซ่าไมโครเวฟค่ะเชฟมันต้องอย่างนี้ขั้นตอนแรกในการทำของเราคืออะไรครับอ้าวคุณเตรียมของคุณเพ็บของคุณต้องรู้คุณต้องรายงาน executive อย่างผมทำไมโยนงานให้คุณนาอย่างนั้นล่ะครับวันนี้เนี่ยนะคะเชฟขาด้วยความที่ปิดเทอมซื้อหมูบดไก่บดติดบ้านไว้บางทีก็เบื่อค่ะเชฟครับอันนี้เป็นของที่แนะนำเชฟเลยนะคะไม่มีทางเบื่อทุกบ้านต้องมีติดไว้คืออะไรครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์ค่ะอันนี้ขออนุญาตขายตรงๆครับเขาดีเหลือเกินเพราะว่าชิ้นเล็กพอดีคำเอาไปต้มก่อนนำมาใช้ปรุงอาหารทุกมื้อจะอร่อยแสนอร่อยเพราะว่ามีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังที่สำคัญเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสโอ้โหข้อดีนี่มีพรึบเลยนะฮะราคาเท่าไหร่คุณ1ห่อแบบนี้เนี่ยขนาดประมาณ300กรัมผมขายเป็นเซตเลย1เซตมี3ห่อเพียงแค่450บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับส่งฟรีทั่วประเทศโอ้โหคุ้มมากตกห่อละ150บาทแถมส่งฟรีด้วยนะของดีๆแบบนี้โปรโมชั่นโดนๆแบบนี้สั่งซื้อยังไงครับสั่งซื้อได้ที่ LINE นะคะ @yingsakfood หรือ Facebook yingsakfood เช่นกันค่ะครับผมสั่งกันได้เลยนะส่งฟรีทั่วไทยคุ้มมากคุ้มมากอ่ะคุณได้ห่อมาแบบนี้ห่อจะสุญญากาศนะจ๊ะครับแล้วจะมีน้ำมันออกมานิดหน่อยเป็นเรื่องปกติของกุนเชียงนะเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะตัวนี้ก่อนนะเท็ดดี้นะได้ครับอ่ะหูยเนี่ยได้มาแบบนี้หลายคนบอกว่ากุนเชียงเนี่ยคือแค่เอาไปทานเล่นก็ได้ปกติจะเอาไปทานคู่กับข้าวต้มเอาไปยำก็ได้แต่วันนี้นี่มาแนวแบบอาหารฝรั่งเลยนะเด็กๆน้องๆหนูๆดูอยู่ที่บ้านนี่สามารถเอามาทำตามได้เลยนะฮะกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟที่ใช้กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอ่ะเราจะหั่นเนี่ยใช้6อันก็พอแล้วเยอะมากแล้วจริงๆใส่ลงไปต้มน้ำต้มเลยนะฮะต้มเลยน้ำเดือดๆแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะ
กุนเชียงหมูของอาจารย์เนี่ยจะนุ่มเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆแต่ถ้าไม่มีเวลาน้ำเดือดๆลดไฟกลางนะครับแล้วก็ต้มแบบนี้10นาทีแล้วก็10นาทีก็ได้ใช่โอเคเดี๋ยวมาดูกุนเชียงที่ต้มสุกแล้วว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเชฟคะผ่านไปประมาณ10นาทีไหนคุณดูยังไงครับว่าเรียบร้อยแล้วคือตัวหนังข้างนอกของเขาจะพองขึ้นมาเลยค่ะเชฟแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยเชฟขาต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะต้องซื้อไปลองทำกันจริงๆเพราะกลิ่นตอนนี้มันหอมมากๆเลยเหมือนแบบกลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังอ่ะแบบพะโล้พะโล้นิดๆแบบลงตัวแล้วหมูย่างเมืองตรังมันเก็บไม่ได้นะคือกินเสร็จมันต้องหนังกรอบแต่คุณเชียงเก็บได้ใช่ไหมคะคุณเชียงเก็บได้เชฟขาไอ้คุณขายเก่งนี่มีเก็บมีติดบ้านไว้อ่ะมาเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะนี่ต่างว่ามันคือเปปเปอโรนีแต่เป็นกุนเชียงนี่มินิค็อกเทลอะไรนะกุนเชียงนี่โอเคครับมานี่ครับดูเนื้อล้วนๆเลยเนี่ยแล้วแบบพอต้มจนได้ที่นี่มันนุ่มไปเลยนะเนี่ยฉ่ำมากเราก็ไม่ต้องหั่นบางนะไม่ต้องเคอะเขินหนาหน่อยได้เลยเนี่ยแบบนี้เราจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็จะเอามาวางบนพิซซ่าของเราค่ะเดี๋ยวขอหั่นตรงนี้จนหมดก่อนนับชิ้นนะครับถ้าหายไปตอนทำพิซซ่าไม่ได้นะครับก็รู้กันเนาะถ้ามันหายไปก็คือนานๆนี่แหละค่ะชิ้นหัวชิ้นท้ายไม่อย่าวางเลยเทดดี้เดี๋ยวลูกค้าไม่ประทับใจเนี่ยนานๆกินให้เดี๋ยวพยายามตัดหัวตัดท้ายหนาๆหน่อยจะได้เก็บไว้กินจากนั้นก็นำกุนเชียงมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมเอาไว้ครับเอาละครับหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่เป็นแป้งพิซซ่ากันได้ค่ะครับช่วงหน้าครับกับพิซซ่าไมโครเวฟกับขั้นตอนของการผสมแป้งพิซซ่าแบบง่ายๆไม่ว่าใครก็ทำได้ช่วงหน้านะครับพิซซ่าไมโครเวฟของคุณทำอยู่ในถ้วยแบบนี้เลยเหรอฮะง่ายมากที่บอกว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็หยิบทุกอย่างใส่ลงไปคนๆๆแล้วก็เวฟทีเดียวเฮ้ยนี่หลอกกันหรือเปล่าพิซซ่านี่เขาต้องแบบมานั่งนวดนั่งอะไรอย่างนั้นเลยนะเราบอกเลยนะว่าเป็นพิซซ่าสูตรที่เด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะมาปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยยังไงเนี่ยครับนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดThank you.
ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณอานาก็ได้เตรียมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของการผสมแป้งพิซซ่าแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับกุนเชียงของเราบอกได้เลยว่ายังอยู่ครบนะฮะถึงแม้กลิ่นจะเย้ายวนขนาดไหนแต่เมนูของเราในวันนี้สำคัญที่สุดนะครับพิซซ่าไมโครเวฟของคุณทำอยู่ในถ้วยแบบนี้เลยเหรอคะง่ายมากที่บอกว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็หยิบทุกอย่างใส่ลงไปคนๆๆแล้วก็เวฟทีเดียวนี่หลอกกันหรือเปล่าพิซซ่านี่เขาต้องแบบมานั่งนวดนั่งอะไรอย่างนั้นเลยนะเราบอกเลยนะว่าเป็นพิซซ่าสูตรที่เด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะขั้นตอนแรกถ้าบอกเป็นแป้งพิซซ่าปกติแล้วเขาต้องเป็นแป้งแบบ00แป้งขนมปังแป้งในประสงค์แต่วันนี้เอาใจแบบเด็กไทยหน่อยนุ่มๆแล้วก็หวานหน่อยๆแป้งที่นุ่มเนี่ยเราจะใช้แป้งที่โปรตีนต่ำลงมาหน่อยครับเป็นแป้งเค้กตราลิปปินค่ะสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับวันนี้เราเลือกใช้แป้งเค้กก็จะเป็นตราลิปปินนะครับใช้50กรัมนะคะเชฟขาแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าคุณผู้ชมลองทำที่บ้านเนี่ยถ้วยภาชนะเป็นอีกแบบนึงอันนี้สัดส่วนก็ต้องปรับกันนิดนึงนะเราใส่แป้งเค้กตราลิปปิ้นลงไปนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราอยากได้รสชาติหวานๆนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกใจเด็กๆทุกคนนะครับค่ะเชฟวันนี้นะครับเราเลือกใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติเนี่ยถ้าคุณใช้1ช้อนวันนี้ผมใช้แค่ครึ่งช้อนพอเพราะเขาหวานเท่าเดิมเลยนะครับช่วยจับหน่อยสิจับไม่ถูกเลยจับช้องจับช้อนจับอย่างอื่นโอ้เชฟเดี๋ยวคุณผมตัดเนี่ยคุณก็ว่าผมนี่โอ้คุณต้องขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องเป็นระนาบนี่ผมสอนจากประสบการณ์จริงนะคุณลีลาเยอะมากนะเรื่องเยอะหมายถึงพิถีพิถันจริงๆเลยนะครับเชฟเท็ดดี้เนี่ยจากนั้นนะคะเชฟขานานาใส่เลยได้ไหมคะเพื่อป่นเสริมไอโอดีนนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูนะคะคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนนะคะเชฟขาเนี่ยทำทุกอย่างในชามง่ายมากง่ายมากจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาลองไปทำกันดูจากนั้นใส่ของเหลวได้เลยค่ะเชฟครับของเหลววันนี้จะมีนมค่ะนม UHT นะครับตรวจสิ่งที่นานาอยากจะบอกให้ทุกคนระวังก็คือเวลาคนในชามเนี่ยค่ะมันจะมีตรงขอบชามที่มันอาจจะไม่เข้ากันอยากให้ทุกคนระมัดระวังเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาตอนเขาจะสุกอะค่ะเขาจะมีเป็นแป้งๆอยู่มันจะไม่น่ารับประทานเท่านั้นเองมันจะเป็นเม็ดๆลูกๆเราต้องคนดีๆหน่อยกับสูตรนี้มีแค่นี้เองค่ะที่ทุกคนต้องระวังผมแก้ไขได้นะด้วยคุณคนในชามที่ใหญ่ขึ้นแต่คุณจะเปิ้งชามหลายใบไงการทำงานเราต้องมองในเรื่องของการทำงานที่มันถูกลักษณะเชฟต้องการอยากให้เด็กๆเข้าครัวแล้วมีความสุขกับเชฟล้างของเยอะไม่มีเด็กคนไหนชอบหรอกผมก็เติบโตมาจากจุดนั้นน่ะจู่ๆก็เข้าดราม่าแล้วครับเนี่ยเชฟเชฟต้องเข้าใจสิคะโอ้ทำพิซซ่าถ้วยนี้หนึ่งล้างจาน10จานน่ะถ้าคุณเลือกที่ทำอย่างนี้คุณทำหม้อใหญ่คุณก็จะมีแบ่งปันกับทุกๆคนเนี่ยคุณไม่คิดจะแบ่งปันไงเรื่องมันเรื่องก็แบ่งไม่ได้ไหมเชฟเวลาเราคนเราก็จะเห็นนะคะว่าขอบถ้วยของเราเนี่ยสะอาดแล้วทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราต้องการเพิ่มไขมันนะครับเพื่อเพิ่มมอยเจอร์ความชุ่มชื้นให้กับพิซซ่าของเราแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพื่อเพิ่มส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะแล้วก็จะได้ชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นนะครับไม่เคยเจอการตวงของที่ตวงเสร็จต้องถือของสูงเลยคุณทำงานน่ะมันต้องทำให้เขาเรียกว่าเวิร์กบาลานซ์ไม่เกี่ยวกันนะฮะที่พูดคนให้เข้ากันนะคะอันนี้คือถือว่าเราได้แป้งพิซซ่าแล้ว Easy Pizza จริงๆนี่พูดเลยอ่ะเราสามารถแต่งหน้าได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเราจะใส่ซอสพิซซ่าของเราซอสพิซซ่าคุณซื้อแบบสำเร็จรูปก็ได้หรือง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าคุณมีเด็กเล็กมากที่บ้านเนี่ยทานเผ็ดไม่ได้ก็ซอสมะเขือเทศใส่ออริกาโน่แต่ถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยชอบความแบบเผ็ดซีดๆนิดนึงก็เติมซอสพริกเข้าไปด้วย อันนี้คือเป็นแบบซอสพิซซ่าที่ง่ายที่สุดแล้วใส่ลงไปจะหยดก็ได้จะทาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่แนะนำให้ทาข้างบนแบบนี้นะคะเหลือขอบเอาไว้หน่อยเวลาขึ้นเขาจะได้ไม่เลอะเทอะอย่างนี้นะคะเชฟเอ๊ะทำไมนานาทำคนเดียวเลยล่ะอ้าวก็คุณเป็นลูกมือผมนะครับนี่ถ้าไม่ผ่าน QC นี่ผมให้คุณทำใหม่ด้วยนะนี่เล่นใหญ่จริงๆเลยนะครับคุณเท็ดดี้อ่ะเชฟขาได้แบบนี้แล้วเราเอามอสซาเรลล่าโรยก่อนแล้วเราค่อยใส่กุนเชียงข้างบนได้ครับได้ครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ชอบแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยชีสนี่ตามใจชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นใส่กุนเชียงลงไปโอ้
นี่กินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะเพื่อแปะชามนิดเดียวหมายถึงกุนเชียงห่อนี้เอ๊คุณนี่ช่วยกันขายของหน่อยอ่ะนำเข้าไมโครเวฟค่ะสูตรนี้ของอานาเนี่ยความร้อนสูงสุด2นาทีเราจะได้พิซซ่าแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบในไมโครเวฟประมาณ2นาทีที่ความร้อนสูงสุดหรือจนกระทั่งสุกครับช่วงหน้าครับกับพิซซ่าไมโครเวฟเรามาลุ้นกันดีกว่าครับเมื่อพิซซ่าที่อบเสร็จนั้นหน้าตาจะน่าทานสักแค่ไหนพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการช่วงหน้านะครับปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยแล้วเนื้อหนาแบบนี้หนานุ่มอ่ะเป็นพิซซ่าชอบเลยนะไม่เคยคิดว่าแป้งเค้กทำแบบนี้ได้เลยโอ้โหแล้วกินคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์นะครับมันเป็นซอสมะเขือเทศที่มีกลิ่นหอมของออริกาโน่มันเป็นพิซซ่าที่ทำง่ายแล้วเรามั่นใจเลยแหละว่าปิดเทอมนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กๆทำเองได้โดยที่ผู้ปกครองยืนอยู่ข้างChannel พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟตอนนี้พิซซ่าที่ได้นำไปอบในไมโครเวฟนั้นแป้งก็เริ่มจะสุกและส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับน่าจะได้ที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณดูโอ้โหดูสิว้าวกลิ่นหอมกรุ่นและชีสเยิ้มๆเดือดๆแบบนี้เนี่ยมันน่าทานมากๆเลยนะครับปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยยังไงเนี่ยครับนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยเนื้อแป้งเนี่ยดูนุ่มน่าทานจริงๆครับแล้วเนื้อหนาแบบนี้หนานุ่มอ่ะเป็นพิซซ่าชอบเลยนะไม่เคยคิดว่าแป้งเค้กทำแบบนี้ได้เลยโอ้โหแล้วกินคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์นะครับ
มันเป็นซอสมะเขือเทศที่มีกลิ่นหอมของออริกาโน่มันเป็นพิซซ่าที่ทำง่ายแล้วเรามั่นใจเลยแหละว่าปิดเทอมนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กๆทำเองได้โดยที่ผู้ปกครองยืนอยู่ข้างๆได้ครับเดี๋ยวเราทำอีกหนึ่งถ้วยสวยๆเสิร์ฟคุณผู้ชมดีกว่านะครับได้ค่ะโอเคครับพิซซ่าไมโครเวฟเสร็จแล้วครับพิซซ่าที่ทำเองได้ง่ายๆมีชีสเยิ้มๆมีกลิ่นหอมๆของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลและมีเนื้อแป้งที่นุ่มฟูเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายรวดเร็วทันใจเหมาะกับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมของเด็กๆเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแน่นอนที่สำคัญความอร่อยแน่นอนยิ่งกว่าครับผมสูตรดีๆสูตรเด็ดๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสามารถทำตามได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟเหมาะกับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับของดีแบบนี้โปรโมชั่นดีแบบนี้สั่งได้ที่ไหนครับอ้าวคุณไม่บอกเองเหรอคุณไอ้นี่เรื่องทำมาค้าขายคุณต้องแบบพึบๆเลยสิเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาก็ คุณให้ผมพูดคนเดียวมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวโยมกลับมาแล้วโยมพูดเลยตายได้มา